สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องลำดับเลขคณิตครับตอนที่1/3ครับลำดับเลขคณิตตอนที่1/3ในวันนี้นะครับเราจะมาสนใจเรื่องกรณีโจทย์ระบุจำนวนพจน์มาให้เช่นเป็นพจน์คู่ลำดับมี4พจน์ลำดับมี10พจน์ลำดับมี20พจน์ลักษณะนี้นะครับกรณีที่2ครับกรณีโจทย์ระบุว่าจำนวนพจน์ที่ให้มานะครับเป็นจำนวนคี่เช่นมี3พจน์มี7พจน์มี21พจน์นะครับตัวอย่างครับถ้ากรณีที่เป็นพจน์คี่นะครับอย่างตัวอย่างข้อนี้นะครับพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่5พจน์ที่6พจน์ที่7นี่คือจำนวนคี่ครับเป็น7พจน์พจน์กลางเราให้เป็น A ตัว A นี่คือพจน์กลางนะครับแต่ละพจน์คู่ครับพจน์คู่จะมีพจน์กลาง2ตัวนะครับอย่างนี้พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่5พจน์ที่6นะครับจะมีพจน์กลาง2คู่นะครับ2ตัว2จำนวนครับก็คือ D แล้วก็ A บวก D ครับจะมี2ตัวนี้เป็นพจน์กลางครับถ้ากรณีพจน์คู่ครับ A ลบ D A บวก D เป็นพจน์กลางเดี๋ยวเรามาสนใจรายละเอียดทีครับมาไงครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6ครับข้อ1ครับค่อยหาผลรวม3พจน์นะครับของลำดับเลขคณิตเป็น12นะ3พจน์เนี่ยรวมกันนะครับเป็นเท่ากับ12และแต่ละพจน์นะครับกำลัง2แต่ละพจน์รวมกันได้เท่ากับ56ให้หาลำดับที่เกิดที่เราเกิดขึ้น3เป็นมวลเนี้ยนะครับอีกทีนะครับผลรวม3พจน์เท่ากับ12ลำดับเลขคณิตนะครับแล้วก็ผลรวมของกำลัง2แต่ละพจน์นะครับเท่ากับ56ให้เราหาลำดับนะครับหลักการคิดสักนิดหนึ่งครับกรณีโจทย์กำหนดพจน์มาจำนวนคี่เช่นมี3พจน์อย่างตัวอย่างนี้มี3พจน์หรือมี5พจน์หรือมี21พจน์หรือมี23พจน์อย่างนี้ครับเทคนิคครับให้พจน์กลางหรือพจน์ที่2ถ้ากรณี3พจน์พจน์กลางพจน์ที่2ให้เป็น A นี่ครับ A นะ A ท่านพจน์แรกคือ A ลบ D ขวามือสุดก็คือ A บวก D ให้สังเกต A คือตัวกลางนะครับตัวกลางด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาเป็นสมมาตรนั่นเองด้านขวามากขึ้นคือ A บวก D ด้านซ้ายกับ A ลบ D เพื่อให้ห่างกัน D นั่นเองครับสังเกตนะครับต่อไปกรณีถ้ามี5พจน์นะครับ5พจน์พจน์กลางคือพจน์ที่3ถูกครับนี่พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่5พจน์กลางพจน์ที่3ให้เป็น A ถัดไปขึ้นมาก็ A บวก D แล้วก็ A บวก 2D เมื่อมีทางขวาก็มีทางซ้ายอันนี้ก็ A ลบ D แล้วก็ A ลบ 2D นับดูครับ1 2 3 4 5 5พจน์นั่นเองโอเคครับไอ้พจน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเทคนิคการทํา A ลบ 2D คือพจน์ที่1 A ลบ D คือพจน์ที่2 A คือพจน์ที่3 A บวก D คือพจน์ที่4 A บวก 2D พจน์ที่5ถ้ากรณีมี5พจน์โอเคครับเราหลักการนี้มาใช้นะครับเราก็เริ่มครับสเต็ป1ครับลำดับเลขคณิตมี3พจน์คือให้พจน์กลางคือ A พจน์ทางขวา A บวก D พจน์ทางซ้ายคือ A ลบ D อันนี้คือ A 1 A 2 A 3นะครับเอา3พจน์ที่บวกกันเท่ากับ12เราก็จะได้เป็นนี่ครับพจน์ที่1บวกพจน์ที่2บวกที่3เท่ากับ12สังเกตไหมครับ A บวก A บวก A ได้ 3A ลบ D บวก D จะหายไปนะครับถ้าได้ 3A เท่ากับ12หาย A ตัวเดียวก็ย้าย3จากคูณเป็นหาร3หาร12ได้4ถ้าเราได้ A คือ4ถูกไหมครับต่อไปครับจากเงื่อนไขที่2ครับผลรวมแต่ละพจน์กำลัง2แต่ละพจน์บวกกันเท่ากับ56เรามาสเต็ปที่2ครับก็จากอันนี้ครับ A ลบ D ยกกำลัง2บวก A กำลัง2บวก A บวก D กำลัง2ได้นะครับแทนค่า A ได้4ไปก็จะได้4ลบ D กำลังทั้งหมดยกกำลัง2บวก4กำลัง2บวกลบ4บวก D กำลัง2เท่ากับ56ต่อไปเรานี้กระจายออกมาครับคณิตการกระจายทบทวนใช้สูตรครับกูใช้สูตรก่อนครับตัวนี้ครับหน้าบวกหลังหรือหน้าลบหลังทบทวนยกกำลัง2ได้หน้ากำลัง2บวกลบ2คูณหน้าคูณหลังบวกหลัง2ถ้าให้บวกมาก็ใส่บวกถ้าจะให้ลบมาก็ใส่ลบดูตัวนี้ก่อนครับเทคนิคนะครับนิดหนึ่งครับหน้าคือ4ถ้าเราเขียนก็คือ4กำลัง2ลบ2คูณหน้าคือ4คูณหลังคือ d แล้วก็บวกด้วย d กำลัง2ทำไหมครับตัวนี้ก็คือ16 2 4 8ได้ 8d คูณ d ได้นะครับแล้วก็บวกได้ดีอย่างสองนี่ครับส่วนตัวนี้
ก็ได้เป็น16แล้วครับเสียง2บวก2คูณหน้านะครับหน้าก็คือ4คูณหลังคือ d แล้วบวกด้วย d กำลัง2ก็เป็น16บวก2 4เป็น8ได้8 d แล้วก็บวก d กำลัง2ทำไหมครับเราใช้สูตรเรียกกำลัง2สมบูรณ์นั่นเองครับกระจายมานะครับนี่ครับ16ลบ8 d บวก d กำลัง2บวก16อันนี้4 4 16นะถ้าตัวหลังนี่ครับ16บวก8 d บวก d กำลัง2ให้สังเกตนะครับว่าลบ8 d กับ8 d ก็หมายต่างกันหายไปนะครับก็เหลือ16บวก16บวก16ได้48 d กำลัง2บวก d กำลัง2ได้2 d กำลัง2นั่นเองทันนะครับนี่ครับ48บวก2 d กำลัง2เท่ากับ56ต่อไปครับอย่าช้าครับตรงนี้นะครับก็เป็น2 d กำลัง2เท่ากับ56ลบ48ถูกไหมครับ48จากบวกย่ายมาเป็นลบก็เหลือ 2d กำลัง2เท่ากับ8 56ลบ48ได้8ถูกครับต่อไปย้าย2จากคูณเป็นหารก็กลายเป็น d กำลัง2เท่ากับ4พัน d เดียวเท่ากับบวกลบ2ถูกไหมครับเมื่อได้ d 2ได้ a เท่ากับ4ได้ d 2ลบ2ครับเราไปหาลำดับได้เลยครับสเต็ป3ครับคิดลำดับที่ได้คือ a ลบ d a บวก d ตามที่เราสมมติขึ้นมาตรงนี้นะครับแทน a ด้วย4แทน a ได้4แทน d ได้2ตอนนี้4เห็นไหมครับตรง a เป็น4 4บวก2ได้6ด้านซ้ายมือ a คือ4ลบ2ได้2ถ้าเราใช้ d เท่ากับ2ลำดับที่ได้คือ2 4 6หรือถ้าเราใช้ d ลบ2ดีลบ2นะครับตอนนี้ได้6 4 2มาไงดูครับใช้ดีลบ2นะ a คือ4 4ลบออกด้วยลบ2นี่ครับลบเจอลบได้บวกหาร4บวก2ได้6โอเคไหมครับตรงนี้ได้6ไว้ตรงนี้มันคือ a บวก d a คือ4 d คือลบ2มี4บาทใช้2บาทมันก็ได้2บาทนี่ครับมันได้เป็น2หรือที่ถึงง่ายถ้าเราใช้ d เป็นบวกนะครับมันได้2 4 6แต่พอ d กับลบ2ครับมันตรงข้ามครับก็กลายเป็น6 4 2หลักการจำนะครับจะได้ง่ายครับโอเคนะครับได้แล้วครับข้อ2ครับผลรวม4พจน์ของลำดับเลขคณิตเท่ากับ20ครับเอา4พจน์นี้บวกกันครับผลรวมของ4พจน์ลำดับเลขคณิตนะครับเท่ากับ20แล้วก็ผลรวมของกำลัง2แต่ละพจน์นะครับได้เท่ากับ120ตรงนี้นะครับ sum of their square square คือกำลัง2ครับคือผลรวมกำลัง2แต่ละพจน์นะครับก็คือ4พจน์เนี่ยกำลัง2แต่ละพจน์เรามาบวกกันได้120ให้เราหาลำดับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับมาทบทวนสักนิดหนึ่งครับกรณีเป็นคู่ครับหลักการคิดครับกรณีจำนวนพจน์เป็นคู่ในที่มี4พจน์ถูกครับเช่นมี4พจน์6พจน์20พจน์ลักษณะนี้นะครับเทคนิคการทำนะครับเราให้พจน์กลางครับพจน์กลางจะมี2พจน์นะครับในที่มี4พจน์นะนี่คือพจน์ที่1นะครับพจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์กลางนะครับนี่คือพจน์กลางครับพจน์กลางนะครับเดี๋ยวพจน์กลางนะครับa ลบ d กับ a บวก d ด้านซ้ายเป็นลบนะ a ลบ d ด้านขวา a บวก d ถัดไปทางขวาเป็น a บวก 3d ตอนนี้พออะไรครับผลต่างนะครับผลต่างเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าที่ติดกันนะครับ a บวก d ลบพอได้ติดกันนะ a ลบ d a ลบ a หายไปถูกไหมครับลบจะลบจะได้บวกก็เป็นได้2 d
ตรงนี้ทันนะครับ a ลบ a หายไปอันนี้บวก d อันนี้ลบเจอลบได้บวก d บวก d ได้2 d นั้นผลต่างคือ 2d ตรงนี้ a บวก d พจน์ต่อไปคือ a บวก 3d เมื่อมีทางซ้ายเอ้ยทางขวาก็ต้องมีทางซ้ายมันสมมาตรกันตรงนี้คือตรงกลางครับสมมาตรก็ a บวก 3d ทางซ้ายกับ a ลบ 3d ถ้ามีต่อไปอีกเช่นมี6พจน์เราก็เขียนต่อครับ a บวก 5d ถ้า6พจน์นะครับเมื่อมีทางขวาก็ต้องมีทางซ้าย a ลบ 5d นี่ครับถ้ามี7พจน์ก็เขียนต่อครับ a บวก 7d เพิ่มทีละ 2d ครับทางซ้าย a ลบ 7d จะเท่ากันนี้ตลอดนะครับรักษาตลอดนี่ครับถ้าเป็นจำนวนคู่นะครับท่านพจน์กลางมี2พจน์เสมอยามนับพจน์กลางมี2พจน์เสมอเทคนิคการทำนะครับ a บวก d กับ a ลบ d ต่อไปก็เพิ่มทางขวา 2d ทางซ้ายลดลงไป 2d นั่นเองโอเคนะครับเริ่มต้นครับสเต็ป1ครับกำหนดให้พจน์กลางเป็นพจน์ที่2 3นั่นคือ a ลบ d a บวก d นะครับถ้าได้4พจน์ที่เกิดขึ้นคือ a ลบ 3d a ลบ d a บวก d a บวก 3d นะครับจากการที่คุณได้แนะนำไปแล้วนะครับเอา4พจน์ที่บวกกันเท่ากับเท่าไหร่ครับ20ครับแล้วก็บวกครับพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4บวกกันได้20ให้เราสังเกตครับเวลาบวกกันครับเราเห็นนะครับลบ 3d กับ 3d หายไปนะครับลบ d กับ d หายไปเพราะจะได้นะครับ1 2 3ได้ 4a เหลือ 4a เท่ากับ20ถูกครับต่อไปเราจะหา a ตัวเดียว4จากคูณมีฐานหรือพูดง่ายครูเอา4หารตลอดนะครับนี่ก็ได้ครับ4หาร4หายไปเหลือ a เท่ากับ5นี่ครับพันธุ์ได้ผลบวกของกำลัง2แต่ละพจน์เท่ากับ20 120นะครับแล้วก็เป็น a ลบ 3d ทั้งหมดยก2บวก a ลบ d ยก2บวก a บวก d ยก2บวกวงเล็บ a บวก 3d ทั้งหมดยก2ก็คือเอาพจน์ที่1ยก2พจน์ที่2ยก2พจน์ที่3ยก2พจน์ที่4ยก2นะครับเวลากระจายครับกระจายก็ใช้สูตรครับสูตรที่กูย้ำมานะก็นี่ครับเอามาใช้ครับกำลัง2สมบูรณ์นะครับโอเคครับแทน a ได้5ไปครับ a ได้5 5ลบ 3d 5ลบ d 5บวก d 5บวก 3d ตรงนี้นะแทนไปกระจายมาครับนี่เวลากระจายกูทวนตัวนี้สักตัวหนึ่งนะตัวนี้นะเอาตัวนี้นะ5กำลัง2ลบใส่หมายลบตามนะ2หน้าหลังหน้าคือ5หลังคือ 3d นี่ครับแล้วก็บวกนี่ครับตามสูตรบวก 3d กำลัง2ห้าห้ายี่ห้าลบ2 5 10 13 30ก็ได้30 d บวกอันนี้ได้9 d กำลัง2ครับได้การเรียงสองนี่ครับกูจะตัวนี้ให้ดูนะครับจะเป็นใกล้ไลน์นะครับจะได้ครับนี่ครับพจน์หน้านี้ฮะ25ลบ30ดีบวก9เรียงสองอันนี้ครับได้นะนี่ครับอันนี้หนึ่งนะอันนี้สองนะครับนี่นะ5ลบดีของสองได้25ลบ10ดีบวกดีของสองอันนี้สามนี่ครับ5บวก d กำลัง2ได้25บวก 10d บวก d กำลัง2สุดท้ายครับอันนี้ครับ5บวก 3d กำลัง2ได้25บวก 30d บวก 9d กำลัง2นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมกูตัดนะลบ 30d จะหายไปครับบวกลบหายไปลบ 10d กับบวก 10d หายไปอันนี้เหลือตัวเลขครับ25บวก25บวก25บวก25ได้100ครับ9d กำลัง2บวก d กำลัง2เป็น10d กำลัง2 10d กำลัง2ก็บวกอีกตัวนี้อีก10d กำลัง2ก็เป็น20d กำลัง2ก็จะได้100บวก 20d กำลัง2 เท่ากับ120
ย้าย100มาฝั่งนี้120ลบ100เหลือ20นะครับพันดีคูณ2เท่ากับ1ดีเดลต้าบวกลบ1ตรงนี้ทันนะครับไม่งงนะทันนะครับดีมี2ค่าคือบวก1กับลบ1เอาไปเขียนลำดับเราจะได้ครับจากนี้นะครับเราก็เริ่มนี่ครับให้ d เป็น1 a เป็น5 5ลบ3 d d เป็น1 1คูณ3เป็น3 5ลบ3 5ลบ3ได้2 5ลบ1ได้4 5บวก1ได้6 5บวก3ได้8นั่นเองแล้วก็ได้คำตอบมาเป็น2 4 6 8อันนี้ทันนะครับต่อไป d เป็นลบ1พอ d เป็นลบ1กลับมันก็ได้8 6 4 2นะครับแต่ถ้าเราจะหารนะนี่ครับ8 6 4 2ครับทันไหมครับก็แทน a ด้วยเอาตัวแรกนะ a คือ5 d คือลบ1นะครับตรงนี้นะให้8คูณสามารถได้ตัวตัวเดียวนะ a คือ5ลบ 3d d คือลบ1 5เหมือนเดิมลบคูณลบได้บวกหาร5บวก3ได้8นี่ครับที่มาครับทันนะครับตรงนี้นะข้อ3ครับผลรวมของ3พจน์ลำดับเลขคณิตเท่ากับลบ3 3พจน์รวมกันเท่ากับลบ3ครับแล้วก็ผลคูณที่คูณผลคูณครับ3พจน์เท่ากับ8ให้หาลำดับนะครับโปรดักต์คือผลคูณนะครับเราก็เริ่มครับให้พจน์กลางคือ a อันนี้3พจน์ครับพจน์กลางคือ a พจน์ที่1ก็คือ a ลบ d พจน์ที่3คือ a บวก d ตรงนี้เข้าใจแล้วนะครับเอา3พจน์ที่บวกกันนะครับเท่ากับลบ3นะครับลบ d บวก d หายไปได้ 3a เท่ากับลบ3นั่น a เดียวเท่ากับลบ1ตรงนี้ทันนะครับไม่ยากนะครับต่อไปครับก็ผลคูณ3พจน์เอา3พจน์ที่คูณกันได้8นะครับ a ลบ d คูณ a คูณ a บวก d เท่ากับ8นะครับแทนค่า a ที่ลบ1ไปก็เป็นลบ1ลบ d คูณลบ1วงเล็บคูณนะครับลบ1บวก d นะครับต่อไปเทคนิคนะคูณลบ1ตัวเนี้ยตัวกลางเนี้ยไปหาร8เลยจากคูณไปเป็นหารลบ1ไปหาร8ได้ลบ8ก็จะเหลือลบ1ลบ d คูณลบ1บวก d เท่ากับลบ8นะครับคราวนี้คูณยังไม่ด่วนคูณเข้าไปคูณใช้ตัวนี้ช่วยครับนี่ครับผลต่างทั้ง2ครับเอามาใช้ครับหน้าลบหลังเนี่ยหน้าคือลบ1หลังคือ d นะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเห็นไหมครับจะเท่ากับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้านี่คือลบ1เราก็ได้นะครับลบ1กำลัง2แล้วก็ลบ d กำลัง2เท่ากับลบ8ทันนะครับลบ1กำลัง2มีค่าเป็น1ครับ d กำลัง2ก็เป็น d เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะได้นี่ครับ1ลบ d กำลัง2เท่ากับลบ8นะครับพันย้ายลบ8มาฝั่งนี้ครับจากลบเป็นบวก1บวก8ได้9ย้าย d กำลัง2ลบเป็นบวกก็เป็น9เท่ากับ d กำลัง2พัน d เดียวกับบวกลบ3d มี2ค่าคือ3ลบ3นะครับเราก็ไปเขียนลำดับได้ครับข้อนี้ a d เป็น3ก่อนครับ d เป็น3เราทราบว่า a เป็นลบ1ลบ1ลบ3ลบ4ถูกครับก็คือลบ4แล้วก็3 a เป็นลบ1ลบ1บวก3ได้2ที่ได้คือลบ4ลบ1 2ตรงนี้ทันนะครับต่อไปเมื่อ d เป็นลบ3บ้างครับ d ลบ3ก็จะได้เป็นเดิม d เป็น3ได้ลบ4ลบ1ลบ2เทคนิคครับถ้า d ลบ3แล้วก็สลับเลยครับก็เป็น2ลบ1ลบ4โอเคไหมครับได้ไหมครับ